The Secret Sauce Executive Espresso สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของเศรษฐกิจสังคมการเมืองจะไปทางไหนแล้วประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในงาน The Standard Economic Forum ในหัวข้อ The World After COVID-19 How Thailand Wins in the Next Normal โลกหลังโควิด-19 ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในความปกติใหม่มิติใหม่ของ Virtual Conference กับครั้งแรกครับที่ผู้นำทุกภาคส่วนในสังคมจะมาร่วมกันหายุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยควรก้าวต่อไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็วๆนี้ที่ The Standard ทุกครั้งที่พอเราพูดถึงคำว่า New Normal นะครับไม่ว่าผมจะคุยกับคนในวงการไหนนะครับจะเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเกษตรทุกคนจะวกกลับมาพูดเรื่องเดียวกันนะครับก็คือเรื่องการศึกษาครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นรากฐานสำคัญนะครับ New Normal ของการศึกษาคืออะไรโมเดลการเรียนรู้เห็นอนาคตผมคิดว่าคงมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับวันนี้ผมได้พูดคุยกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านน่าจะเป็นคนที่ตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับผมพูดคุยกับดร.สุวิทย์ครับเมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับสวัสดีครับดร.สุวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจครับสบายดีนะครับสบายดีเข้าสู่คำถามเลยครับ New Normal ของการศึกษาหลังโควิดเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะไหมครับในมุมมองของดร.สุวิทย์ครับผมคิดว่าต้อง define คำว่า new normal ก่อนนะครับคือถ้า new normal หมายถึงว่าโลกในศตวรรษที่21ซึ่งมันมีการพลวัตการเปลี่ยนแปลงเยอะมากถูกไหมครับมันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงของเทคโนโลยีนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยเราก็ตอนแรกเราเชื่อว่าพลวัตมันจะเกิดจากแค่เทคโนโลยีนะครับก็นำมาสู่เรื่องของที่ก็เรียกว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งที่4มาถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแต่จริงๆจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย driving force หรือว่าไอตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเป็น new normal มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีต่อไปแต่มันเป็นเรื่องของความเสี่ยงและภัยคุกคามโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นชัดก็คือ COVID-19 ถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ COVID-19 เรื่อง climate change เนี่ยมันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนอีกเยอะมากเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเรากำลังพูดถึงเนี่ยเราไม่ได้พูดถึง new normal ในลักษณะของการปฏิวัติทางด้านของอุตสาหกรรมหรือว่าต่างๆของเศรษฐกิจอย่างเดียวเราต้องพูดถึงการปฏิวัติทางสังคมเรากำลังพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ตรงนั้นแหละครับที่มองว่า new normal นั้นมันมีมิติทั้งเรื่องของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเรื่องสังคมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์นะครับตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ยังว่านะครับว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องปรับตัวนะครับเพราะฉะนั้นใน new normal เนี่ยเราพูดไปปุ๊บมันก็แค่บอกว่าโอเคเรากำลังอยู่ในเซตติ้งหรือว่าสิ่งแวดล้อมแบบใหม่แต่จริงๆมันจะต้องมาคิดต่อครับเรื่องของ new norms หรือ new values นะครับที่จะ อยู่ด้วยกันอย่างที่บอกเนี่ยจากนี้ไปที่ผมพูดอยู่เสมอก็คือว่าใน new normal เนี่ยโลกมันทำให้เราเนี่ยสุขก็จะสุขด้วยกันแล้วก็ทุกข์ก็จะทุกข์ด้วยกันที่เราเรียกว่า global commons มากเราจะเรียกว่าอะไรก็ตามนะครับเพราะนั้นตรงนี้ในสังคมของ new normal เนี่ยถ้ามามองดูก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของคนหรือเรื่องของไอ้การศึกษานะผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญเนี่ยก็คือว่ามันเกิดแรงเปลี่ยนแปลงขึ้น2เรื่องด้วยกันเรื่องหนึ่งก็เราเรียกว่าเป็นจริงๆเป็นคำที่มีการใช้กันอยู่พอสมควรแล้วนะครับก็คือเรื่องของwisdom of the crowd ก็คือภูมิปัญญาของมหาชนคือจากนี้ไปเนี่ยเราต้องใช้องค์ความรู้ในลักษณะที่เป็นไม่ใช่ power knowledgeไม่ใช่พลังของความรู้แต่เป็นพลังของแชร์ knowledge นะครับเพราะนั้นภูมิปัญญามหาชนหรือว่า wisdom of the crowd เป็น1มิติแต่อีกมิติหนึ่งครับมันเป็นมิติทางด้านที่ผมเรียกว่าเป็น common of the mind ก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณแห่งหรือของการที่มีส่วนร่วมหรือว่าจิตวิญญาณที่มองทุกอย่างเป็นส่วนรวมนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องของโควิดถ้าทุกคนไม่ทำ social distancing ถ้าทุกคนไม่ทำเรื่อง shelter in place โลกจะเละไปหมดเพราะฉะนั้นโลกจากนี้ไป new normal หมายความว่ามันไม่ใช่ zero sum game แต่มันเป็น non zero sum game คือถ้าทำร่วมกัน
มันก็จะเป็น positive sum ถ้าไม่ทำร่วมต่างคนต่างเหมือนเดิมมันจะเป็น negative sum เพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าอธิบายด้วยการบริหารจัดการเราเรียกว่าเป็น non zero sum ถ้าอธิบายด้วยคนทั่วไปเข้าใจกันง่ายๆคือสุขด้วยกันเนี่ยแล้วก็ทุกข์ด้วยกันนี่เราคือครับแสดงว่าโลกมันเกิดผลกระทบที่เป็นลูกโซ่ติดต่อกันทั้งหมดนะครับทำให้เราต้องมี wisdom of the cloud ด้วยต้องร่วมมือกันทีนี้พอมันเกิดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแล้วผมก็เห็น key factor หลาย key factor ที่ดร.สวิทย์พยายามฉายภาพไปเห็นว่าไม่ใช่แค่โควิดหรอกจริงๆมันมีหลายอย่างที่กระทบกันหมดเนี่ยมันต้องกลับมาทบทวนไหมครับว่าระบบการศึกษาที่เรากำลังเป็นอยู่การเรียนรู้แบบที่เราเคยทำอยู่มา 10-20 ปีก่อนเนี่ยมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับมันแน่นอนเลยครับเพราะว่าเราประเทศไทยเองเราก็มีความตั้งใจนะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาไปประมาณ20ปีแล้วมั้งใช่ครับไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะครับก็ อะไรเพราะว่า1เนี่ยผมคิดว่ามันมีหลายประเด็นด้วยกันนะครับ1เรามองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้มั้ยทุกคนมองเห็นความสำคัญแต่ไม่ได้มองเป็นหน้าที่นะครับคือมันเหมือนกับมันเหมือนไม่มีไม่ได้เราพูดถึงปฏิรูปแต่ณวันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าเวลาพูดถึงการปฏิรูปตอนนี้ทุกคนปวดรูปหมดเพราะมันเขาเรียกว่ามีความฝาดทิ้งคือมีความสุดเบื่อหน่ายกับการได้ยินคำนี้ทั้งที่มีความจำเป็นนั่นหมายความว่าอะไรเราสักแต่ว่าทำไงครับก็ถึงบอกว่าการปฏิรูปเนี่ยครั้งใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยเรามี Great Reform เพียงครั้งเดียวในประเทศก็คือสมัยรัชกาลที่5นะซึ่งอันนั้นเกิดจากภัยคุกคามจากภายนอกเรื่องของอาณานิคมเรื่องของการล่าอาณานิคมใช่ไหมแต่ณวันนี้ถึงจุดที่ประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเจอแรงกระทู้ทั้งภายในและภายนอกจากภายในก็คือเรื่องเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นต้นตอเป็นต้นปฐมบทของความเหลื่อมล้ำเงินทั้งมวลเลยแล้วยังมีแรงกระทุ้งจากภายนอกเรื่องทั้งเทคโนโลยีเรื่องโควิดเรื่องการค้าสงครามการค้าเพราะนั้นเราอยู่ในภาพสภาพที่เรียกว่าเราอ่อนแอที่สุดแล้วล่ะเพราะนั้นตรงนี้ไม่ปฏิรูปไม่ได้แต่ณวันนี้มันเหมือนเราลากยาวเรื่องปฏิรูปคุยเรื่องปฏิรูปเรื่องการศึกษาคุยไป20ปีเรื่องปฏิรูปประเทศเนี่ยเราคุยมา 4-5 ปีก็ต้องเรียนตรงๆแบบตรงไปตรงมาว่าเรายังไม่เป็นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้สึกว่าการเดินรูปเริ่มที่ใหม่ชอบไปนึกว่าเริ่มที่แบบจริงๆการเดินรูปเริ่มที่ทุกคนเหมือนกับที่เราเคยคุยถึงเรื่องของว่าไทยแลนด์ 4.0 เริ่มจากอะไรต้องเริ่มจากการที่คนไทยต้องเป็นไทยแลนด์คนไทย 4.0 ก่อนใช่ใช่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น post covid จะไปนั่งโทษใครไม่ได้ละณวันนี้ก็คือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองก็เหมือนอย่างที่ชาร์ลส์ดาร์วินบอกถ้ามันไม่ใช่คนเก่งที่สุดเป็นรอดหรือฉลาดที่สุดแต่เป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปครับงานนี้เนี่ยมันเป็นโจทย์ที่สำคัญว่าการปฏิรูปที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องมันซีเรียสไหมซีเรียสแล้วไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่าโลกเราจะอยู่ได้ด้วยคุณภาพของคนไงแต่ที่เราบอกว่าสุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันถ้าคุณภาพคนมันห่วยอ่ะถ้าคุณภาพคนมันไม่ดีอ่ะมันทุกอย่างเดียวมันจะทุกได้กันอย่างเดียวใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ถึงบอกว่า1เราต้องมี reform spirit เราต้องมีการ reform spirit ให้มากกว่านี้ต้องมองวิกฤตเป็นโอกาสว่าโควิดทั้งนี้มันเหมือนกับเป็นการมา reset มัน reset ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าธรรมชาติคืนมันเยอะแยะเลยใช่ไหมเราก็ชื่นชมนะแต่เชื่อไหมอีกสักพักหนึ่งเราก็กลับมาเหมือนเดิมนิสัยแบบเดิมๆนะพฤติกรรมแบบเดิมๆไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่ละใช่ไหมเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ว่าจะปฏิรูปการศึกษาจริงๆคือการปฏิรูปครับนะผมมองอย่างนั้นครับถ้าเกิดว่ามองในแง่ของกรอบการวางนโยบายนะครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีก็มีบทบาทในเรื่องนี้ถ้าเราอยากจะเริ่มต้นที่คนอยากจะเปลี่ยนคนเนี่ยเรามียุทธศาสตร์ในเรื่องนี้หลังจากนี้ยังไงบ้างครับหรืออาจจะที่เคยทำมาก็ได้ครับผมให้คำง่ายๆเลยนะตอนนี้พยายามจะใช้คำง่ายๆก็คือโรคเปลี่ยนคนปรับนะโรคเปลี่ยนคนต้องปรับนะครับแล้วก็คำถามก็คือว่าโรคมันจะเป็นยังไงก็ตามมันจะ new normal จะเป็น next normal มีคำคนชอบไปทำคำ vocab พวกนี้เป็นลูกเล่นเยอะแยะเนี่ยผมไม่สนนะประเด็นก็คือว่าภายใต้โรคที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะอยู่อย่างปกติสุขโค้ดแต่โค้ดคือปกติสุขได้ยังไงนะครับผมคิดว่าเราตรงนี้คือสาระสำคัญเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเราจะต้องมามองดูก็คือว่าสิ่งแรกเลยนะถ้าเราจะปฏิรูปคนเราจะต้องเปลี่ยน mindset คน mindset ที่เป็นเรื่องสำคัญเราชอบไปเวลาเราพูดถึงปฏิรูปการศึกษาเราชอบไปพูดถึง new skill set พูดถึง re skill up skill แต่จริงๆเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ mindset อยู่ที่ว่าหลักคิดเขาถูกต้องไหม
ราะนั้นจริงๆถ้าจะทบทวนในเรื่องนโยบายอย่างที่คุณเทศถามเนี่ยก็คือว่าจะต้องถามว่าไอ้กระบวนการพัฒนาหรือที่เราเรียก developmental paradigm เนี่ยของเราเนี่ยมันชัดเจนแค่ไหนที่เราบอกว่าเรากำลังจะเปลี่ยนจาก modernism คือความเป็นทันสมัยไปสู่เรื่องของความยั่งยืนใช่ไหมคือจาก modernism ไปสู่ sustainism เนี่ยเราพูดแต่ลมปากหรือเปล่าหรือเราซีเรียสกับมันจริงหรือจริงๆแล้วเราถามว่าเรามีหลักคิดที่จะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนไหมโควิดหลังโควิดเป็นการมันต้องไปสู่ความยั่งยืนแน่ไม่เหมือนโควิดเนี่ยทำให้เราบีบรัดให้เรารู้ว่าให้สิ่งที่เราพูดแล้ว nice to know แล้วรู้สึกไม่พูดมันไม่หรูเนี่ยอย่างคำว่า sustainable development กับ sustainability เนี่ยมันกลายเป็นของจริงแล้วใช่แล้ววันนี้มันเหมือน speed up สิ่งนี้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือ1ต้องเปลี่ยน mindset คนครับ mindset ที่ในลักษณะที่ว่าให้มองทุกอย่างโลกนี้ดูเหมือนบางคนบอกโลกนี้อยู่ยากนิวนอร์มอลนี้อยู่กันไอ้นี่มันก็ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเฟียร์สเตทก็คืออยู่ในขั้นตอนของการความกลัวซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่เราจะเริ่มต้นว่าจะให้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากเฟียร์มาเป็นเลิร์นนิ่งจากเลิร์นนิ่งมาเป็นโกรทไมซ์เซ็ตได้อย่างไรอันนี้โจทย์สำคัญครับไมซ์เซ็ตเปลี่ยนสกิลเซ็ตมันจะตามมาเองโจทย์สำคัญของการสร้างคนหลังโควิดเนี่ยมีอยู่สองอย่างหนึ่งสร้างความเป็นคนและสร้างความเป็นตนสร้างความเป็นตนเนี่ยก็คือตัวตนของทุกคนมันจะต้องมีตัวตนออกมาเหมือนโลกในสมัยที่เราพูดถึงในโลกอินเทอร์เน็ตในโลกดิจิตอลเนี่ยทุกคนต้องการแสดงออกทุกคนมีเซลล์เอ็กซ์เพรสชันแวลูนะอันนั้นคือความเป็นตนแต่พร้อมกันนั้นอย่างที่บอกนะตอนนี้เราอยู่ในโกลบอลคอมมอนจุกด้วยกันทุกด้วยกันเพราะนั้นมันต้องมีความเป็นคนความเป็นคนก็คือมองอะไรที่ไม่มองเฉพาะเรื่องของตัวเองแต่มองเรื่องของpublic interest มองเรื่องอะไรเยอะแยะใช่ไหมครับงั้นตรงนี้นะครับคือ balance ที่สำคัญผมถึงเขียน paper ในลักษณะของการบอกว่าโลกเปลี่ยนเนี่ยคนต้องปรับนะแต่จริงๆถามว่าจะปรับยังไงเราจริงๆเนี่ยเรามีสิ่งนี้อยู่แล้วคือความพอเพียงในโลกหลังโควิดว่าความพอเพียงคืออะไรล่ะจริงๆแล้วความพอเพียงก็คือความพอประมาณความพอดีความลงตัวการมีกลุ่มคุ้มกันการมีอะไรที่มีเหตุมีผลใช่ไหมจริงๆสิ่งนี้ไม่ต้องเรียกหาเลยสิ่งนี้มีอยู่แล้วประเด็นของคนไทยเนี่ยคือบางอย่างมัวแต่ไปเรียกหาอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ไกลมากแต่จริงๆมีอยู่แล้วแต่ไม่เคยทำเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ที่ว่าเราซีเรียสกับมันแล้วเราเชื่อว่าวิกฤตจะต้องอยู่กับเราอีกไหมผมเชื่อในสองสิ่งครับว่าจากนี้ไปถ้าเรายังปรับสมดุลไม่ได้เนี่ยมันเราจะเกิดวิกฤตซ้ำๆนี่คือ perpetual crisis นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเราจะเกิดวิกฤตเชิงซ้อนคือวิกฤตมันไม่ได้มาแค่เดี๋ยวเรียงลำดับตั้งต่อไปนี้เป็นวิกฤตโควิดเดี๋ยวตามด้วยวิกฤตเศรษฐกิจเดี๋ยวตามมันมามันโหมขึ้นมามันเหมือนสิ่งร้ายเวลามันเจอกันแบบน่ากลัวมากเหมือนประเทศไทยตอนนี้โอกาสที่เราจะเจอกับวิกฤตโควิดแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจพร้อมกับเรื่องของภัยแรงปีนี้เนี่ยในเวลาเดียวกันแน่ๆเออเพราะนั้นเราจะอยู่กับมันยังไงใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ว่าในเชิงนโยบายที่คุณเกณฑ์ถามเนี่ยไม่ต้องถามว่าเฮ้ยมันมีหลายอย่างที่ต้องทำระยะสั้นนะไม่ทำตอนนี้เสร็จแน่แต่มันพอบอลพร้อมกันนั้นเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในครั้งใหญ่ของประเทศด้วยคือพูดตรงๆจากนี้ไป no pain no gain ครับไม่มีถ้าไม่เจ็บปวดจะไม่มีทางได้นะมีชีวิตอยู่ในปกติสุขนะครับเพราะเราเคยชินกับมันเป็นครับนั้นโลกเปลี่ยนคนต้องปรับนะครับแล้วก็ mindset เมื่อกี้ที่ผมสัมผัสได้จับได้ก็คือจะต้องเป็นมีความเป็น growth mindset มากขึ้นมองเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นนะครับแล้วบางทีก็ต้องมีวิธีการปรับตัวเข้าสู่โลกที่มันจะมีความเปลี่ยนแปลงมีวิกฤตเกิดขึ้นทีนี้ผมอาจจะขออนุญาตถามเชิงที่มันเป็นรูปธรรมนิดนึงนะครับในฐานะที่เป็นดูแลในการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาเลยเนี่ยนะครับโมเดลการเรียนรู้หลังจากนี้ผมเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยมาอาจจะขออนุญาตไม่บอกว่ากี่ปีแล้วนะครับก็จะมีการเรียนแบบที่เราคุ้นชินกันก็เรียนในห้องเรียนทั่วไปจบมาเนี่ยก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าใครมาบอกว่าต้องเรียนรู้เพิ่มแต่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาทีนี้กระบวนการเรียนรู้โมเดลการเรียนรู้เนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีมองว่าหลังจากนี้มันต้องเปลี่ยนมันต้องมีอะไรบ้างครับอาจจะเล่าเป็นตัวอย่างเชิงรูปธรรมบ้างก็ได้ครับครับผมคิดว่าอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเป็นมีโอกาสที่ผมไปนำเสนอเรื่องนี้ที่ดาวอสนะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาด้วยครับเพราะว่าเขากำลังพูดถึง
ตอนนั้นพอดีเขากำลังพูดถึงเรื่องว่า Industry 4.0 เนี่ยมันจะต้องมาสู่เรื่องของ Education 4.0 แล้วผมก็ได้ไปพูดว่าจริงๆเนี่ยโลกในอนาคตเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีนะครับหนึ่งการเรียนรู้เนี่ยมันต้อง beyond school based มันต้อง beyond school based ในแง่ที่ว่าหนึ่งมันจะต้องไม่ใช่เรียนในห้องเรียนเรียนในโรงเรียนแล้วเรียนในระบบอีกต่อไปเผลอๆเรียนในห้องเรียนเรียนในโรงเรียนในระบบอาจจะยังต้องมีอยู่แต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือการเรียนรู้นอกห้องเรียนนอกโรงเรียนและเรียนรู้นอกระบบนะครับอันนี้คือสิ่งแรกเลยเพราะฉะนั้นจริงๆผมถึงมีโมเดลขึ้นมาโมเดลหนึ่งที่ผมเรียก 4E 4E คือจริงๆเนี่ยการเรียนรู้ก็คือต้องเริ่มด้วยจากการรู้จักท่องโลกคือ explorationท่องโลกในอินเทอร์เน็ตท่องโลกในชีวิตจริงในอะไรก็ตาม exploration เนี่ยหรือ exploring เนี่ยมันจะต้องตามมาด้วยการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กมันสามารถที่จะกล้าทดลองทดสอบ experimenting ใช่ปะก็คือหนึ่งจะต้องทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะไม่ใช่มัวแต่กล้าคิดอย่างเดียวต้องกล้าคิดกล้าฝันและกล้าทำและกล้าผิดพลาดเรากล้าไหมล่ะระบบการศึกษาเราก็ยังห้ามอยู่อะไรก็ตามมันมีแต่ห้ามด้วยห้ามนี่แล้วเด็กจะมีเกิดความคิดสร้างสรรค์อะไรเด็กเพราะนั้นหนึ่งต้องท่องโลกคือ exploration ไปสู่เรื่องของ experimenting และสู่มันถึงจะไปสู่ experiencing คือการมีประสบการณ์คือโลกอนาคตเป็นโลกของประสบการณ์โลกอนาคตไม่ใช่เป็นโลกของการที่คุณเรียนจบตรีจบโทจบเอกแล้วบอกอะไรโซว่าไม่ได้มีประโยชน์เลยเป็นโลกของ competency เป็นโลกของประสบการณ์ที่แท้จริงเพราะนั้นในอนาคตการอย่างที่เราก็ทราบกันดีว่าคนจ้างงานเขาจะไม่จ้างงานโดยดีกรีต่อไปเขาจ้างงานจากการที่คุณมี passion อะไรหรือคุณมีประสบการณ์อะไรใช่ป่ะสุดท้ายก็คือ exchanging คือไอ้สิ่งที่คุณไม่ประสบการณ์มาคุณไป exchange ไปแชร์กับคนอื่นเพื่อสร้างแพร่แพร่ใหญ่แชร์ลิงโซไซตี้เพราะนั้นความรู้มันถึงเป็นเขาเรียก power of share knowledge ถูกป่ะเพราะนั้น 4E เนี่ยล่ะ exploring experimenting experiencing แล้วก็ exchanging เนี่ยเป็นกระบวนการเรียนรู้ในอนาคตซึ่งมันก็คงไม่ใช่แค่มี Google นะอย่างเดียวแต่มันมีโลกของที่เราจะต้องไปสัมผัสกับชีวิตจริงโลกของความจริงผมนึกให้นโยบายอย่างที่กระทรวงการอุดมเนี่ยจากนี้ไปนักศึกษาเนี่ยอาจจะใช้เวลา1เทอมเนี่ยอยู่ในพื้นที่พัฒนาชนบทแบบเดียวกับจีนเนี่ยสีเช่นผิงเนี่ยเขาให้พัฒนาชนบทกันเป็นปีๆเลยเพราะฉะนั้นจากนี้ไป1เทอมคุณอยู่ชนบทคุณได้เครดิตเสมอหนึ่งคุณเรียนหนึ่งเติมอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือการที่ว่าไปทำงานแล้วก็ค่อยๆไปเรียนในลักษณะที่เป็นนอนดีกรีเพราะนั้นนอนดีกรีสะสมไปเรื่อยๆกลายเป็นดีกรีเพราะนั้นคุณอาจจะจบใน10ปีไม่ใช่คุณต้องมานั่งเร่งให้จบ3ปี4ปีจบนอนเซนส์อ่ะมันไม่มีประโยชน์มันไม่ติดต่อจบต่อไปเป็นต้นนั่นคือเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะเรียนแต่พร้อมกันนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือตัวผู้เรียนรู้คือตัวเด็กหรือใครก็ตามผมเลยเสนอที่ดาวอสผมเลยเสนอไปเป็นโมเดล 4L ก็คือสิ่งแรกเลยคือจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยมันต้องอินสปายอ่ะมันต้องสร้างแรงโดนใจให้เด็กเนี่ย love to learn รักที่จะเรียนคือถ้าเขาไม่รักที่จะเรียนรู้ไม่มีประโยชน์หรอกถูกป่ะเพราะฉะนั้นจะทำไงที่จะให้อินสปายเขานะครับคือ love to learn แต่ที่2อันที่2สําคัญมากเพราะว่ามันทำให้การเรียนรู้ณตอนนี้ไม่ตอบโจทย์เพราะก็คือ learn to learn คือจะเรียนยังไงที่จะเรียนรู้ยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าทำไมต้องเรียนเรื่องนี้ why to learn what to learn แล้วก็ how to learn เรื่องเหล่านี้เราในระบบการเรียนปกติเราไม่ได้สอนเลยเรามีแต่ให้องค์ความรู้และให้เด็กไปเนี่ยฉันมีความรู้แค่นี้เด็กเอาไปใช้ไม่มีประโยชน์เลยเด็กมันหาเองใน Google ได้อยู่แล้วใช่แต่เราควรจะสอนว่าเขาทำไมเขาถึงควรจะต้องรู้เรื่องนี้ทำไมแล้วรู้เรื่องนี้มันมีอะไรบ้างที่ต้องรู้และการเรียนรู้อย่างไรเรียนรู้กับใครครับดังนั้น love to learn มา learn to learn สุดท้ายครับคือเราต้องสร้างอย่างที่ผมได้เรียนคุณเกณฑ์ก็คือสร้างความเป็นคนและความเป็นตนความเป็นตนก็คือ learn to live คือเราจะเรียนรู้เพื่อให้เราอยู่รอดในศตวรรษที่21ในโลกหลังโควิดยังไงแต่พร้อมกันนั้นเนี่ยไม่ใช่เริ่ม to live อย่างเดียวต้อง learn to love คือเรียนรู้ที่อะไรรับเพื่อนมนุษย์นะครับเพื่อจะอยู่ร่วมกันในโลกสังคมที่เป็นครับเพราะฉะนั้นมันก็คือสรุปง่ายนะครับโมเดลการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ยหรือโลกหลังโควิดมันต้องเริ่มจาก love to learn และ learn to learn
แล้วก็มาแยกเป็น2ส่วนคือ Learn to Live กับ Learn to Learn ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ตอนผมนำเสนอที่ดาวอสที่คนเขาก็ทึ่งเลยเหมือนกันเพราะว่าคือมันเหมือนกับมันหลุดออกจากกรอบของการทำการพูดที่บอกว่าปฏิรูปการศึกษาเพราะจริงๆเนี่ยการปฏิรูปการศึกษาจริงๆเนี่ยมันคือต้องเป็น human centric คือเอาคนเป็นจุดกลางถามว่าคุณเกณฑ์จะอยู่ในโลกนี้จะมัวแต่เลิร์น to live อย่างเดียวคุณก็ไม่มีเพื่อนคุณก็อยู่ไม่ได้ถูกป่ะแต่คุณจะมัวแต่ learn to love แต่คุณก็ตายก่อนอ่ะคุณอดตายก่อนเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณทำมาหากินอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เลิร์นทูลิฟกับเลิร์นทูเลิฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังของมันคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือเรื่องของความพอดีความพอประมาณใช่ไหมคุณมีทั้งความเป็นคนกับความเป็นตนเนี่ยมันมีเบรกและคันเร่งในตัวครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งต่างที่เราพยายามจะแปลงแล้วก็ถอนรหัสนี้ออกมานะครับในผ่านนโยบายของกระทรวงหรือผ่านเรื่องของหลักสูตรใหม่ๆที่เราเชื่อว่ามันจะตอบโจทย์หลักสูตรหลายอย่างที่กำลังจะผลักดันเนี่ยเผลอๆมาหลายเรื่องเราให้เด็กครีเอทกันเองนะเราให้อาจารย์เป็นฟาซิลิเตอร์เป็นตัวซัพพอร์ตครับแล้วจริงๆแล้วการวัดผลของพวกนี้เนี่ยมันในอนาคตมันไม่ใช่ความวัดผลที่เปเปอร์แอนด์เพนซิลที่บอกว่าเอ๊ะสอบนี้ผ่านไม่ผ่านคือถ้าบางอย่างเด็กสามารถที่จะเอางานของเขาไปโชว์ในเวทีประเทศเวทีโลกได้เนี่ยเราถือว่าวันนี้สอบผ่านเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นมันหลุดกรอบหมดแล้วครับตอนนี้เนี่ยหลายสิ่งอย่างแต่ความหลุดกรอบนี่ไม่ใช่หลุดกรอบในเชิงแค่มองในเชิงของปัญญาในเชิงของความรู้อย่างเดียวแต่ต้องในเชิงของการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นในโลกนี้ได้อย่างไรด้วยครับใช่ไหมปีบิดของการที่จะมาความเป็นคนเนี่ยมันมีหลักมิติอย่างเงี้ยครับฟังคอนเซปต์แล้วโอ้ชอบมากครับมีคำคล้องจองเต็มไปหมดทั้ง 4E 4L นะครับนี่ผมขออนุญาตถามต่อครับลงดีเทลนิดนึงพอพูดถึงคอนเซปต์เนี้ยการที่เราจะหลุดจากกรอบนี้ออกไปเนี่ยไอสิ่งเดิมๆที่คืออยู่ในกรอบเนี่ยก็ต้องปรับตัวตามเหมือนกันตามคอนเซปต์นี้ออกไปตามโมเดลนี้ออกไปยกตัวอย่างเช่นความเป็นครูนะครับยกตัวอย่างเช่นความเป็นโรงเรียนหรือความเป็นมหาวิทยาลัยเป็นรั้วมหาวิทยาลัยการวัดผลการสอบจริงที่ผมเคยทำมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็คงต้องเปลี่ยนไปด้วยเพราะถ้าตัวชี้วัดไม่เปลี่ยนโมเดลการเรียนรู้เปลี่ยนไปแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลเหมือนกันผมอยากทราบตรงนี้ครับว่าบทบาทหลังจากนี้ในฐานะที่รัฐมนตรีสามารถกำกับสามารถเปลี่ยนแปลงหรือดูแลตรงนี้ได้เนี่ยความเป็นครูมหาวิทยาลัยที่เป็นตึกอย่างนี้นะครับยังจำเป็นอยู่ไหมรวมทั้งในแง่ของการวัดผลครับครับผมคิดว่าอย่างนี้เห็นด้วยเลยนะครับผมคิดว่าปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่สองสิ่งคือ inspiring การ inspire กับการให้ incentive นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยประเทศไทยชอบให้ incentive แต่หรือบางแต่ไม่ค่อย inspire แต่จริงๆเรื่อง inspire เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะ inspire ถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนจริงมันเปลี่ยนระยะยาวมันยืดแต่ incentive มันต้องเรียกหาอยู่เรื่อยใช่ไหมครับแต่สองสิ่งนี้ก็ต้องถือว่าบาลานซ์นะครับผมคิดว่าในส่วนนี้ตัวชี้วัดจะต้องเปลี่ยนตัวชี้วัดที่เราไม่เคยกล้าทำก็คือการตัวชี้วัดที่เป็นวัดที่ impact วัดที่ outcome ณวันนี้ตัวชี้วัดเราเป็นตัวหลอกหมดเพราะมันเป็นตัวชี้วัดเชิง input เชิง throughput แต่ไม่ใช่output outcome หรือ impact ลองเอา outcome มานั่นคนก็มาบ่นว่าไอ้ตัวชี้วัดแบบ outcome มันนำมาทำวัดยากเอาจริงๆมาจะต้องมันไม่จำเป็นต้องวัดผลเดียวนั้นมาจะต้องมาวัดว่าไอ้เด็กคนนึงเนี่ยการพัฒนาการเขาเป็นยังไงใช่ไหมครับผมคิดว่าพาราดามชิฟต์เนี่ยมันจะเกิดหรือไม่อยู่ที่คำถามชุดที่สองครับว่าอย่างที่บอกถ้าตัวชี้วัดเราผิดมันก็จะผิดเพี้ยนไปตามตัวชี้วัดหนึ่งบอกว่าตัวชี้วัดเราจะต้องเป็น outcome based นะครับสองสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะต้องเป็น demand side ณวันนี้เนี่ยโรงเรียนผลิตอะไรก็ไม่รู้มาอะไรผลิตอะไรมันเป็น supply side มันคือเงินสักแต่ว่าเรียนไปก่อนใช่ตรงนี้แหละถ้าแค่บอกว่า demand เขาต้องการอะไรแล้วตัวชี้วัดต้องเป็น outcome output based นะครับ impact based เรื่องที่3ครับผมคิดว่ามันจะต้องเปลี่ยน incentive ในลักษณะที่ inspire ให้เด็กนั้นสามารถแปลงความฝันเด็กทุกคนต้องมีออปชันมันมีถ้าเห็นโค้ดของเชื่อนะคริสร็อกเนี่ยครับนะเขาพูดว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของเงินแต่เป็นเรื่องของการมีออปชันคื
คือเราจะต้องทำให้เด็กมีออปชันเด็กมีความสุขจากการมีตัวเลือกไม่ใช่บอกว่าเรียนไปตามนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันไปอีกทีใช่เพราะนั้นเราจะต้องตามตัวชี้วัดในลักษณะที่ว่าแปลง passion ของเด็กนะซึ่งเราต้อง inspire เขาให้มี passion แล้วเปลี่ยน passion ของเขาเป็น purpose แล้วก็สามารถทำความฝันที่ออกมาเป็นจริงตรงนี้เราไม่เคยมีตัวชี้วัดอย่างเรามีแต่บอกว่าเอ๊ะคุณได้เกรด4หรือผมได้เกรด 2.3 ผมจะไปสมัครงานที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนั่นคืออีกตัวนึงอีกตัวนึงครับตัวชี้วัดที่ผ่านมานี่เป็นความน่ากลัวมากทางการศึกษาคือตัวชี้วัดที่บ่งชี้ว่าใครเก่งกว่าใครใช่มันเป็น competing incentive ซึ่งมันจะต้องเป็น collaborative incentive ว่าถ้าทำงานต้องทำเป็นโปรเจกต์ร่วมเป็น assignment ตกด้วยกันได้ได้ A ด้วยกันอย่างเงี้ยมันต้องเป็นตัวชี้วัดในเชิงของ social collaborative เพราะถ้าเราทำให้เด็กแข่งกันอยู่ในสังคมก็แข่งกันแต่ถ้าทำให้เราเด็กนั้นมีสปิริตของการทำงานร่วมมันถึงจะเกิดโซเชียลโคลลาเบเรชันมันถึงจะมีความสึกแคริ่งแอนด์แชร์ริ่งไม่งั้นเนี่ยเราบอกว่าสังคมแห่งหลังโควิดต้องเป็นแคริ่งแอนด์แชร์ริ่งโซซายตี้จะไม่มีวันเกิดเลยใช่ถ้าเราไม่ปลูกฝังเขาแต่เด็กก็ด้วยกฎเกณฑ์ด้วยวิธีการแอสไซเมนต์ด้วยวิธีการเรียนการสอนเราเป็นแบบนั้นเด็กมันถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมครับเพราะนั้นผมว่าต้องปลดล็อกหมดผมเรียนตรงๆว่าไม่มีอะไรใหม่หรอกเพียงแต่ว่า mindset ของหรือ mindset หรือ perspective ของหรือ philosophy ของการศึกษาหรือการสร้างคนเนี่ยมันเดิมเราวางไว้แบบนึงมันเลยได้แบบนะเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยเพราะว่าเดิมเราวางเด็กเหมือนกับเป็นเครื่องเป็นของที่อยู่ในกระบวนการผลิตมา 8:00 น.เช้าเข้ากระบวนการผลิตปั๊มๆๆๆ 4:00 น.เย็นเลิกออกไปเด็กเหมือนหุ่นยนต์แล้วผมเคยเขียนเปเปอร์ว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะดีทรอยต์โมเดลคือเหมือนเด็กเหมือนอยู่ใน assembly line เลยแต่ตอนนี้เราต้องเป็นฮอลลีวูดโมเดลคือเด็กเหมือนมาโรงเรียนเพื่อมาสร้างหนังเริ่มดึงบางวันคุณไปเขียนสคริปต์บางวันคุณไปจัดฉากบางวันคุณไปเล่นเรื่องแสงครับมันเด็กมันเป็นเหมือนมาคอลเลกทีฟอะไรซัมติงเป็นมันถึงจะเกิดไอ้ถึงที่เรียกว่าครีเอทีฟคอมมอนเนี่ยครับถูกป่ะไม่งั้นไม่มีวันเกิดหรอกใช่ใช่เรื่องตรงนี้จะถามว่าเป็นเรื่องใหม่ไหมไม่ใหม่หรอกครับผมคิดว่าหลังโควิดเราจะต้องมานั่งคิดเรื่องอย่างนโยบายอย่างนวัตกรรมเชิงนโยบายนะถ้าคุณเกณฑ์ถามครับอย่างเรื่องของ negative income tax อย่างเรื่องของ social currency อย่างเรื่องของไอ้ social credit อย่างเรื่องของsharing economy ในชุดแบบในอีกชุดหนึ่งนะไม่ใช่แค่ Airbnb ไม่ใช่แค่ของไอ้ Grab แต่ว่าเป็น social based sharing economy อุ้ยมีอะไรให้คิดอีกเยอะประเด็นคือกล้าคิดหรือเปล่ากล้าถามเปล่าลักกล้าล้มเปล่ามันต้องล้มเหลวอ่ะมันก็มี learning curve ไงเพราะนั้นสุดท้ายของตัวชี้วัดคือเราชอบวัดที่ความสำเร็จแต่เราไม่วัดที่การเรียนรู้จากความล้มเหลวซึ่งผิดไงเราก็มองว่าทุกอย่างต้อง perfect ทุกอย่างจะทำแล้วจะต้องสำเร็จมันไม่ใช่มันหลอกตัวเองอ่ะเพราะนั้นมันจะมี learning curve ยังไงที่จะไปสู่นั้นใช่ป่ะครับเพราะนั้นเอาจริงๆเนี่ยสำหรับผมการสร้างคนในหลังโควิดมันเป็น common sense มันเพียงแต่ว่าไอ้คนที่มีโอกาสทำกำหนดนโยบายเนี่ยมันคิดแล้วมันคิดแบบตกผลึกจริงมากหรือมันสักแต่ว่าคิดใช่ป่ะหรือแม้ทั้งพวกเราอันนี้ก็เข้าท่าเราอ่านหนังสือเยอะแยะเทรนด์โน้ตเทรนด์นี้เราเคยคิดไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราจะมาปรับใช้มันยังไงหรือว่าเอาข้อดีเอเซนส์ของมันแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่ต่างหลายคนตอนนี้พูดง่ายๆในหลังโควิดเนี่ยคนจะพูดถึงเทรนด์หลังโควิดพฤติกรรมมนุษย์จะเป็นอย่างนี้แต่ไม่เคยพูดว่าเอ๊ะลากลึกที่แท้จริงเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนเมนทัลโมเดลเราอ่ะเราจะต้องเปลี่ยนมายด์เซตเราตรงยังไงเราโมแต่ไปพูดในเชิงแค่เหตุการณ์ปรากฏการณ์ไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังโควิดพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเป็นอย่างนี้ไอ้มันจะมีเรื่องของ work from home อย่างนี้ถามแล้วไงอ่ะคำถามคือตรงนั้นมันเป็นแค่อะไรอ่ะ tips of the iceberg มันยังเป็นแค่ของอะไรยอดของความน้ำแข็งนะนั่นเอารากจริงๆคือการเปลี่ยนการโลกเปลี่ยนคนปรับจริงๆไงครับครับเห็นภาพเลยครับแล้วก็เห็นเรื่องของดัชนีชี้วัดที่จะต้องเปลี่ยนหลายๆอย่างผมชวนคุยเรื่องนึงครับพ
พอแตะเรื่อง demand side เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ตกเถียงกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับว่าระบบการศึกษาเองหรือว่าคนที่ทำมหาวิทยาลัยเองที่เป็นคนป้อนนักศึกษาเข้าสู่แรงงานเนี่ยปกติได้มีการพูดคุยกับภาคเอกชนมากน้อยแค่ไหนเราจะสามารถมีความร่วมมือมากกว่านี้มากได้ไหมครับผมคุยกับภาคเอกชนทีไรภาคเอกชนก็จะพูดเรื่องนี้ตลอดเวลาว่าแรงงานที่ได้มาเนี่ยมาไม่ตรงกับความต้องการของเขาทักษะไม่ตรงวิธีการคิดอะไรก็ไม่ได้มาแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับงานได้ก็ตกงานไปตัวนักศึกษาเองก็รู้สึกว่าฉันอุตส่าห์เรียนมาตั้ง 4-5 ปีบางคนเรียน6ปีแต่ว่าไม่มีแรงงานที่รองรับมาเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถที่จะแก้เรื่องดีมานด์ไซด์ได้ไหมครับตอนนี้อันนี้แน่นอนเลยครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับที่เรามองว่า1อย่างที่ตะกี้ที่บอกว่าถ้าตัวชีวัดเปลี่ยนคือมันต้องเป็น outcome based คือณวันนี้เนี่ยโจทย์ของเราอันที่1เลยนะก็คือเราไม่ใช่ higher education ต่อไปเราเป็น lifelong education เราคนกลุ่มนี้จะต้องถูก reskill upskill อีกเยอะหรือ new skill นะครับตรงนี้เนี่ยพูดตรงๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย38ล้านคนเมื่อเทียบกับการสร้างบัณฑิตออกมาปีนึงไม่ถึงล้านแล้วรวมหมดใน4ชั้นปีเนี่ยประมาณ2ไม่กี่ล้านคนมันเทียบกันไม่ได้โลกอนาคตคือโลกของการเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่นะอันนั้นคือเรื่องเพราะนั้นมาอะไรต้องปรับไม่ใช่มามองว่าลูกค้าของเขาคือเฉพาะที่จะสร้างบัณฑิตอันที่สองก็คือจากนี้ไปสิ่งที่สำคัญหลังโลกโควิดคือ job creation คือการมีงานทำใช่เพราะนั้นการบัณฑิตจะมาจากการมีงานทำจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากการที่มันมีที่ที่อยากให้เขาทำงานเพราะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ทำงานร่วมกับเอกชนเพื่อสร้างเพื่อสร้างไอ้คนร่วมกันสิ่งที่คุณสร้างออกมาเป็นซัพพลายไซด์คุณไม่ตอบโจทย์แน่ๆถูกไหมครับถูกครับเพราะนั้นเรื่องงานเป็นเรื่องสำคัญถอยหลังกลับมาว่าเมื่อมีงานแบบนี้ต้องถามว่างานอย่างนี้ต้องการ competency หรืออะไรอะสมรรถนะแบบไหนใช่ไหมแล้วหมาอะไรต้องแปลง job เนี่ยเป็น competency เพื่อแปลงออกมาเป็น skill ว่าทักษะแบบไหนที่คุณจะต้องสร้างให้เด็กเพราะนั้นโอ้โหโจทย์นี้สำคัญนะครับถ้าคุณจะมานั่งพัฒนาทักษะแต่ไม่แมทช์กับจ็อบเลยใช่ล้มพังเพราะนั้นแน่นอนเอกชนภาคเอกชนมหาลัยกับตัวเด็กจะต้องโคครีเอทกันเพื่อจะตอบโจทย์นะครับแต่อย่างที่ผมเรียนเรื่องของอนาคตไม่ใช่เรื่องแค่สกิลเซตหรือคอมเพตเอนซีเซตหรืออะไรอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องไมด์เซตนะทำยังไงให้เด็กนั้นมีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรก็ได้ฉันไม่ได้ต้องการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ได้ฉันอยากเป็นมนุษย์เงินก็เป็นได้คืออย่างที่บอกเราต้องสร้างให้คนมีออปชันฉันอยากจะเป็นองค์เทอร์โพนัวเป็นสตาร์ทก็ได้หรือฉันอาจจะบอกว่าฉันอยากจะไปพัฒนาชุมชนชนบทอยากจะกลับบ้านเพื่อจะพัฒนาชุมชนของฉันฉันก็อาจจะเป็นโซเชียลออนเอ็นเตอร์ไพรส์ก็ได้ต้องทำให้เด็กมีออปชันนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องที่3ที่สำคัญก็คือว่าจะต้องทำยังไงที่จะทำให้เด็กนั้นเป็นเซลฟ์เลิร์นเนอร์คือมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเขาไม่ใช่นึกว่าจบจุฬาหรือจบอย่างนู้นอย่างนี้จะการันตีว่าคุณจะได้ forever ในการทำงานเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะนั้นในอนาคตคุณจะไปจบที่ไหนมาเนี่ยเขาไม่ได้ว่ากันที่ว่าคุณจบที่ไหนแล้วเพราะว่าคนที่ว่าเออคุณสามารถที่จะเป็นคนที่เก่งเรื่องอะไรแต่มันเป็นช็อตเทอมแต่คุณสามารถที่จะดูแล้วมี propensity to learn มีความรู้สึกใฝ่รู้อ่ะจริงๆผมสนใจพวกคนที่มีความสนใจใฝ่รู้มากกว่าเพราะเขาเรียนรู้อ่ะแล้วเขากล้าลองถูกลองผิดได้ให้ผมเลือกคนมากกว่าการที่โอ้ยนี่มันจบมาได้เกรด4ครับอะไรพวกครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ได้ไปสิ่งที่เกินกว่าที่พวกเราคิดหรอกครับครับแต่ณวันนี้มันเหมือนโควิดทำให้เราสปีดอัพความคิดที่ว่ามันชูดบีกลายเป็นมัสและกลายเป็นยังไงก็ต้องใช่ครับใช่ครับฉะนั้นอนาคตใบปริญญายังมีความสำคัญอยู่ไหมครับน้อยมากน้อยมากจริงๆของผมเนี่ยผมจบด็อกเตอร์ผมยังอยากจะโยนทิ้งออกไปผมยังหาใบปริญญาผมยังไม่เจอเลยณวันนี้เอาเข้าจริงๆไม่ได้เอาจากสิ่งที่เรียนเท่าไหร่เป็นสิ่งที่เรียนรู้หลังจากจบปริญญามากครับเพราะฉะนั้นคุณต้องโอเพ่นไมด์โอเพ่นฮาร์ทอ่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยตะกี้ที่พูดว่าเซลล์เลิร์นเนอร์เนี่ยคือต้องโอเพนไมด์โอเพนฮาร์ทคือต้องเปิดใจให้กว้างแล้วเปิดโลกเปิดตาให้กว้างคือตรงนี้เนี่ยถ้าฝังอยู่ในตัวเด็กเนี่ยคนนั้นไม่มีวันจบถูกไหมเพราะนั้นต้องลองกล้าลองถูกลองผิดแล้วเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรadapt and improve คีย์เวิร์ดนี้คือคุณแคนเคยได้อ่านหนังสือของอะไรนะเขาเรียก anti-fragile กระจายไหมที่เขาบอกว่า fragility เนี่ยมันไม่ได้ตรงข้ามแบบ rigidity นะครับหมายถึงว่าจริงๆคนเราเนี่ยไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกถาโถมยังไงก็ตามเนี่ยเราต้อง adapt แต่ adapt เสร็จเนี่ยมันต้องมี learning process ที่จะ improve เราก็จะอยู่กับมันได้ตลอดเวลาไม่ว่าโลกมันจะน่ากลัวแค่ไหนวิกฤตกี่ครั้งถ้าเรา adapt and improve เนี่ยครับ essence อันนี้คือหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา essence อันนี้คือการหัวใจสำคัญของการปฏิรูปคนถ้าคนเรามี characteristic หรือมีคุณลักษณ์ของการ adapt and improve โอ้เข้าไปต่อมีหัวใจสำคัญของการ caring and sharing เขาจะอยู่ไหนก็ได้ในโลกไปเพราะฉะนั้นจริงๆสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่อันนี้มันเรียน IT มาเปล่ามันจะต้องเรียนอะไรดิจิตอลลิเทเรซีมันจะต้องเรียน financial literacy อันนั้นมันเพื่อความอยู่รอดอย่างเดียวแต่การที่ว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมีมันเราเดิมเราค่อนข้างมองสกิลในเชิง occupational skill คือเป็นทักษะเพื่อเอาให้มีชีวิตอยู่รอดมีอาชีพไปทำมาหากินเราไม่เคยสอนเรื่องไลฟ์สกิลไลฟ์สกิลในอนาคตจะมีความสำคัญครับไลฟ์สกิลคือเรื่องของสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากปัจจุบันซึ่งอย่างเรื่อง Gen Ed เรื่องของ General Education ก็สักแต่ว่าสอนมาแล้วก็สักแต่ว่าสอนเด็กนักศึกษาก็สักแต่ว่าเรียนทั้งที่ไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ย Gen Ed หรือว่าเรื่องของ Soft Skill หรือเรื่องไลฟ์สกิลนี่สำคัญมากเพราะมันอยู่กับเราตลอดชีวิตไอ้ Occupational Skill มันอยู่กับเราถึงช่วงนึงเราก็ถูก Disrupt เราก็ต้องไปเรียนใหม่แต่ไลฟ์สกิลคือสิ่งที่ถ้ามันตั้งต้นด้วยสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นมันก็เหมือนสิ่งที่ฝังลึกอยู่กับตัวเราแล้วก็ forever ถูกป่ะครับส่วนนี้มาหลายๆแห่งไม่ได้ให้ค่าตรงนี้มัวแต่วิ่งตามกันเองแข่งกันเองโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆเป้าหมายคือการสร้างคนแต่การเป็นเป้าหมายคือการทำไงที่จะให้ได้เป้าของนักศึกษาที่เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้อะไรล้มทางไปหมดนะตอนนี้เรื่องของเรื่องก็คือต้องกลับมาสู่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรครับครับเท่าที่ท่านรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งนี้มา 1-2 ปีเนี่ยนะครับคิดว่าความคืบหน้ากับสิ่งที่พูดมาเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ความท้าทายปัญหาใหญ่ในการ implement ในการสร้างให้มันเกิดขึ้นจริงอ่ะมันคืออะไรหลังจากนี้ครับผมเรียนว่าอย่างนี้นะครับ1เนี่ยก็ต้องเรียนว่ากระทรวงนี้เนี่ยมีคนเก่งที่สุดมากที่สุดในประเทศแล้วเพราะเป็นกระทรวงที่มีด็อกเตอร์เยอะสุดเราถึงกล้าพูดว่าเราเป็นกระทรวงแห่งปัญญาแต่ไอ้เราจะเป็นกระทรวงแห่งปัญญาเนี่ยปัญญาจริงหรือเปล่าหรือเป็นนะเพราะนั้นก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะสามารถกระทรวงนี้มีศักยภาพไหมมีแล้วก็ถามว่าจริงๆแล้วตัวอาจารย์โดยทั่วไปคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงไหมคิดแต่อย่างที่บอกเราก็ต้องชนะอุปสรรคอีกเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบของระบบนะระบบระเบียบอะไรเยอะแยะซึ่งบางอันมันก็จำเป็นต้องมีแต่บางอันมันต้องปลดล็อกออกไปเพราะมันไม่รู้มีไว้อย่างไรตอนนี้ผมคิดว่าแรงกดดันมันมีทั้งจากภายนอกภายในเหมือนประเทศเลยตัวของกระทรวงนี้เนี่ยลืมมาอะไรที่เหมือนประเทศคือมีแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกจากภายนอกนี่คือไม่เปลี่ยนพูดตรงๆมาอะไรถามที่คุณเกณฑ์ถามว่าต่อไปยังต้องมีตึกไหมเพิ่มเนี่ยผู้ต้องถามว่าในอนาคตเนี่ยการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเฉพาะในรั้วมหาลัยไม่ใช่เลยแล้ววันนี้คุณอาจจะเรียนรู้จาก Google หรืออาจจะมี Microsoft มีอะไรออฟเฟอร์คุณเยอะแยะแล้วมหาลัยตอนนี้เนี่ยอย่างมหาลัยดีๆในต่างประเทศเนี่ยหลังโควิดเนี่ยคนอาจจะบินไปเรียนไม่ได้หรือไปเรียนน้อยลงเนี่ยเขากำลังจะ globalize knowledge ของเขาผ่านออนไลน์มาอย่างทั่วโลกเพราะนั้นนี่คือภัยคุกคามครั้งสำคัญของมหาลัยไทยที่อย่าเดินนึกว่าเก่งแบบท็อป10ของประเทศไทยแล้วจะอยู่รอดนะเรากำลังจะเจอภัยคุกคามที่มันเรียนในเชิงออนไลน์จากมหาลัยดีๆจากต่างประเทศที่มาออฟเฟอร์อีกเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยต้องมองว่ามหาลัยที่จะเป็นแบบเดิมที่จะมีแคมปัสนู้นแคมปัสนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่อีกต่อไปมันแหล่งเรียนรู้ของโลกมีเยอะนะครับมหาลัยอาจจะเป็นปักกศิลานะครับของฟอร์ฟรอนของการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่18 19 20แต่ไม่ใช่21แน่ๆดังนั้นคุณต้องปรับตัวมาแล้วเองก็ปรับตัว
แต่คุณมีโอกาสปรับตัวเพราะคุณมีศักยภาพของคนของคุณแต่เราต้องเปลี่ยนความคิดของคนของในมหาวิทยาลัยของอาจารย์เพราะอาจารย์ไม่เปลี่ยนลูกศิษย์ก็จะไม่เปลี่ยนเมื่อลูกศิษย์ไม่เปลี่ยนแล้วไม่ตอบโจทย์ในที่สุดคุณค่าของมหาวิทยาลัยก็จะหมดไปนะครับเพราะนั้นมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในที่ผมเรียกว่าเป็น burning platform คือกำลังเหมือนอบในกระทะที่นึกว่าปรับตัวเก่งมาปรับตัวเพราะว่ามันอยู่แถวหน้าของประเทศเนี่ยแต่ในที่สุดแล้วหารู้ไหมว่ามันสุกไปแล้วตรงนี้ต้องระวังนี่คือสิ่งแรกที่เป็นสัญญาณเตือนมานานแล้วด้วยนะครับครับและเรื่องที่สองผมก็มองก็ต้องมองในเชิงบวกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ reinventing universityคือมหาวิทยาลัยถึงเวลาที่ต้องยกเครื่องตัวเองนะครับมหาวิทยาลัยมีหน้าที่อะไรมหาวิทยาลัยก็ยังมีหน้าที่สร้างคนแต่ทั้งวันนี้ต้องสร้างคนเพื่อให้มีงานไม่ใช่สร้างคนไปเฉยๆถ้าไม่มีงานคนอยู่ไม่ได้มหาวิทยาลัยก็อยู่ไม่ได้นะชั่วโมงนี้คืองานแต่ต้องเป็นงานที่มีคุณภาพงานเป็น career for the future คุณณวันนี้คุณยังสอนหลักสูตรแบบเดิมๆเพื่อให้ไปหางานแบบเดิมๆอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะครับมาภารกิจของมหาวิทยาลัยอันแรกคือสร้างคนเพื่อไปให้เป็นแมนพาวเวอร์ของประเทศแต่ส่วนที่สองคือสร้างองค์ความรู้แต่เป็นองค์ความรู้ที่ไม่อยู่บนที่มันจะต้องเป็นองค์ความรู้ที่แปลงไปสู่นวัตกรรมแต่นวัตกรรมไม่ใช่เฉพาะเรื่องนวัตกรรมทางด้านของวิทยาศาสตร์นะมันเป็นนวัตกรรมทางสังคมก็ได้นวัตกรรมชุมชนก็ได้นวัตกรรมแก้จนก็ได้มันต้องเป็นองค์ความรู้ที่ลงดินที่จับต้องได้นี่คือภารกิจของกระทรวงนี้ไงดังนั้นถามว่าตัวภารกิจเนี่ยมันตอบโจทย์โลกหลังโควิดไหมตอบแต่สิ่งที่ต้องทำคือณวันนี้มหาลัยยังอยู่ในสเตตัสโควอยู่แบบเก่าเนี่ยเราก็มีหน้าที่ช่วยกันเขย่าที่บอกว่าเฮ้ยโลกเปลี่ยนมหาลัยก็ต้องปรับนะเพราะว่าถ้าคนจะคนจะปรับได้แต่คนของเราสร้างโดยส่วนใหญ่ที่เป็นตัวที่จะมี power สร้างโดยมหาลัยไม่มหาลัยก็ยังเป็นตัวหลักแต่ตัวเองถูกคาดหวังไว้แบบนึงคุณก็ต้องปรับตัวให้ได้ตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยครับท้ายที่สุดครับที่เราพูดมาทั้งหมดมีอยู่ประโยค2ประโยคที่ผมชอบมากก็คือว่าไม่ว่าจะโลกจะไปหมุนไปยังไงนะครับจริงๆ mindset สำคัญที่สุดซึ่งอันนี้ท่านสุวิทย์ก็เน้นสิ่งนี้มากนะครับโดยเฉพาะ mindset เรื่องของการต้อง adapt แล้วก็ improve แล้วก็เป็น lifelong learner คือเรียนรู้ตลอดเวลาอันนี้คือในแง่ของนักเรียนนักศึกษาคนทำงานถ้าผมถามอีกมุมหนึ่งครับคนที่เป็นคนที่จะปลูกฝังความคิดเหล่านั้นให้กับคนเหล่านั้นนะครับก็คือคุณครูนักการศึกษาคนที่เป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยอะไรคือ mindset ที่สำคัญที่สุดของคนที่จะเป็น facilitator แห่งโลกอนาคตที่จะสามารถป้อน mindset แบบนี้ให้กับคนเรียนได้ครับคือต้องเรียนว่าคนที่จะเกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยมันนอกจากครูนอกจากอาจารย์คือพ่อแม่เด็กเองด้วยผมคิดว่าสำหรับตัวอาจารย์ซึ่งนั่นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ยังเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นอาการลิโกคือยังไงก็มันก็ยังเป็นไม่ว่าโลกเปลี่ยนไงก็จะเป็นอย่างนั้นคือสปิริตหรือจิตวิญญาณของความเป็นครูเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าความเป็นครูเนี่ยที่มีต่อลูกศิษย์ก็คือลูกศิษย์จะต้องมีอนาคตจะต้องได้ดีกว่าตัวเองถูกไหมอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่ความเป็นครูจิตวิญญาณของความเป็นครูไม่เปลี่ยนแปลงผมเรียกว่าเป็นความอินดิเพนเดนซ์อาการไม่เกี่ยวกับเวลาเพราะถ้าคุณไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูคุณอย่ามาเป็นอาจารย์มาอะไรคุณอย่ามาเป็นครูในโรงเรียนเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความคาดหวังก็คือว่าครูคือเนชั่นบิลดเออร์คือผู้สร้างชาติใช่จริงๆนะวันนี้ผมเขียนเปเปอร์ใหม่ผมว่าครูเป็นผู้สร้างโลกไม่ใช่แค่ผู้สร้างชาติ เพราะว่าเราอยู่ในโกลบอลคอมมอนไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีสปิริตอันนี้คุณจะมีมายเซ็ตที่จะเป็นครูและเพื่อที่จะทำให้ถ่ายทอดมายเซ็ตที่เป็นโกรทมายเซ็ตหรือเป็นโปรเกรสซีฟมายเซ็ตให้กับลูกศิษย์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นแพชชั่นครูทุกคนต้องมีแพชชั่นต้องมีสิ่งนี้อยู่นะครับผมคิดว่าแต่พร้อมกันนั้นครูเองเหมือนกันจริงๆที่เราพูดถึง reskill upskill ไอ้38ล้านคนเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือ reskill upskill ครู reskill upskill อาจารย์มหาลัย คุณจะไปเก่งมาจากไหนอ่ะคุณเก่งมาคุณเรียนมาเมื่อกี่10ปีมาแล้วคุณยังจะใช้ความรู้เก่าที่ไหนเพราะนั้นสิ่งนี้ต้องเปิดใจให้กว้างหน่อยใช่มั้ยฮะคือถ้าครูคือเบ้าหลอมจริงครูคืออะไรเป็นขึ้นรูปผิดมันก็จะผิดขึ้นรูปถูกมันก็จะผิดเนี่ยเราต้องซีเรียสกับเรื่องนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่อยู่ดีๆบอกงั้นก็ขึ้นเงินเดือนครูเส
งานนั้นก็เอาอินเซนทีฟไม่เยอะผมถึงบอกไงมันต้องบาลานซ์กันระหว่างอินเซนทีฟกับเรื่องของอินสไปเรชั่นผมเชื่อว่าความเป็นครูถ้าอินสไปร์ดีๆเนี่ยครูที่ผูกพันกับศิษย์แม้ทั้งดูวิธีง่ายๆครูตอนเกษียณแล้วศิษย์รุ่นไหนรุ่นไหนมาเนี่ยทราบว่าครูคนนั้นมีจิตวิญญาณยังไงกับครูที่คนนึงจบเกษียณไปไอ้ที่ดีแล้วที่มันรีบๆเกษียณไปถูกป่ะเราวัดกันที่เอาคำอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องลวกๆไม่ใช่เรื่องแค่บอกคนอื่นแค่นั้นไปออกซิสเต็มดีไซน์ไปทำดีไซน์ thinking ลองไปปรับอินเซนทีฟลองไปปรับเรื่องทำให้ครูมันอยู่ได้สิมันไม่แค่มันอยู่ได้แต่มันไม่ได้ตอบโจทย์เพราะนั้นตรงนี้แหละครับแต่ผมคิดว่าการสร้างคนเป็นเรื่องของทุกคนเพื่อนก็ยังช่วยกันสร้างในลักษณะของ peer production ของความเป็นการใช่ไหมหรือเรื่องของผมช่วงหนึ่งที่เคยไปทำวิจัยร่วมกับทางสาธิตจุฬาเรามี 3M model คือ1เราเรียกว่า1ก็เรียกว่า mentoring นะ mentoring คือการเป็นคนที่เด็กๆอยากจะมาอยากจะเป็นต้นแบบอยากจะมาปรึกษา mentor เป็นต้นแบบ mentoring อันที่2 3M เหมือนกันนะอันที่2ก็คือ monitoring ก็คือให้เราต้องเฝ้าดูการเติบโตเขาแต่ไม่ใช่ห้ามเขาอย่างเดียวถ้าจะผิดเขาจะให้ถ้าล้มให้เขาล้มไปแล้วดูได้เขาลุกอย่างไรแต่เด็กไทยชอบแบบเวลาตกพื้นหกล้มปุ้มแผลต้องไปอุ้มต้องไปปลอบแต่ฝรั่งมันไม่สอนอย่างนี้มันปล่อยแล้วดูได้ว่าเขาปรับตัว mentoring นะครับแล้วก็ mentoring แล้วก็ monitoring อีกอันนึงคือเป็นเรื่องของนะ moral supportคือให้กำลังใจเนี่ยคือบทบาทของใครบทบาทของครูแต่ก็เป็นบทบาทของพ่อแม่ด้วยนี่คือสิ่งที่3 M ที่จะเติมตัวในตัวเด็กไม่ใช่แค่วันนี้สอนไม่พอต้องไปเรียนพิเศษต่อต้องไปนั่นแข่งกับคนนู้นแข่งกับคนนี้คิดอย่างนี้mindset แบบนี้มันก็ไปแบบนี้มันก็เลยติดกับดักแบบที่เราเห็นเพราะนั้นถ้า mindset ของผู้ปกครองของครูยังเป็นแบบนี้ถามว่าเราจะปฏิรูปการศึกษาได้ยังไงไม่มีทางใช่เห็นด้วยครับจริงเนี่ยเราเครียดจนเกินไปเราตึงจนเกินไปจริงๆเราหย่อนมั่งแล้วมานั่งคิดก็เหมือนสิงคโปร์มันยังมีหลักสูตรมันยังมีแล้วก็จะตึงๆหย่อนๆเลยนะ ตึงบางเรื่องหย่อนบางเรื่องตึงในเรื่องที่ควรจะตึงแต่หย่อนในเรื่องที่ควรจะหย่อนนี่คือจังหวะจับโทนเนี่ยคือปรัชญาเสรีพอเพียงถึงความพอดีความลงตัวอย่างเงี้ยถ้าเราในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยผมเรียนเภสัชมาผมถึงรู้ไงมาลองดึงเรื่องคำว่าไดนามิกอีควิลิเบียมคือคำว่าอีควิลิเบียมไม่ใช่สแตติกอีควิลิเบียมเป็นไดนามิกคือบางทีดูเหมือนอันนี้เยอะไปนี้น้อยไปแต่มันจะปรับสมดุลในตัวของมันอ่ะปรับตลอดเวลามันปรับตลอดเวลาแต่มันอยู่ในสมดุลอ่ะครับมันเป็นไดนามิกเพราะฉะนั้นเราความคิดเชิงนโยบายหรือความคิดของการบริหารจัดการเราบางทีเรียกหาอีควิลิเบียมแต่เป็นstatic equilibrium ซึ่งมันไม่สะท้อนโลกของความเป็นจริงเป็นต้นครับเห็นด้วยเลยครับต้องสร้างสมดุลที่มีพลวัตที่มันขับเคลื่อนไปตามโลกที่ปรับไปตลอดเวลาเพราะเราพูดกันวินาทีนี้อีก10วันอีก10เดือนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณดร.สุวิทย์มากครับขอบคุณมากครับยินดีครับครับครับสวัสดีครับพี่เกศครับขอบคุณครับ